大家好，好，我是 <How? S 1> มดน,นา,าย，我的中文不太好，ชิงร่างนี้ไอชิงร่างวาย่งท่าย,ยูเคยมาเคยมา，谢ขมดเป็นคนวาดคาแรคเตอร์เกียวซ่านี่นะคะแล้วก็เต่าที่เป็นตัวเต่านะคะชื่อเกียวกุ้งค่ะนะค่ะตัวมดเองนะคะประกอบอาชีพก่อนหน้าที่จะมาเป็นครีเอเตอร์ก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานในห้องแลบ ปฏิบัติการค่ะก็คือวาดรูปไม่เป็นมาก่อนเลยไม่มีทักษะในการวาดรูปไม่มีพื้นฐานเลยค่ะก็เลยเ,เริ่มต้นเรียนรู้วิธีการวาดรูปด้วยตัวเองแล้วก็เข้าสัมนาเวิร์กช็อปของ Line ค่ะในขณะเดียวกันมดก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบของ Line Creator เ,เ,เลยแล้วก็วาดสติกเกอร์ลงไปขายก็เอาประสบการณ์ที่ได้จากการขายสติกเกอร์ค่ะมาพัฒนาฝีมือต่อก็คือเรียกว่าเป็นการเรียนไปทาไปนั่นเองค่ะ ในช่วงต้นนะคะก็คือด้วยความที่ว่ารู้ไม่เป็นก็ใช้แอปใน iPad นะคะเป็นแอปง่ายๆค่ะก็คือ Adobe Draw แล้วก็ Procreate แล้วก็เริ่มพัฒนามาใช้ในคอมพิวเตอร์นะคะเป็นแอปอเป็นโปรแกรม Clip Studio Paint ซึ่งโปรแกรมนี้ค่ะจะสามารถวาดได้ทั้งแบบเป็นภาพนิ่งแล้วก็ Animate ใครที่ใช้โปรแกรมไม่ค่อยเก่งนะคะลองทดลองใช้3โปรแกรมนี้ดูได้เพราะว่าใช้งานง่ายมากๆค่ะ ก็มาดูกันนะคะว่าเกลซาเนี่ยทำให้คนเนี่ยประทับใจแล้วก็ได้รับความนิยมได้ยังไงสิ่งแรกก็คือเรื่องของสไตล์ที่เป็นของตัวเองในที่นี้มดก็เรียกว่าเป็นมดตอนอยสไตล์จะเห็นว่าเกีวซาก็คือจะมีแก้มป่องนะคะเหมือนคนวาดเลยแล้วก็มีผมยาวนะคะแล้วก็มีการวาดท่าทางที่ตลกสนุกสนานเห็นแล้วยิ้มได้ตรงนี้ค่ะก็คือนักวาดทุกคนเนี่ยต้องค้นหาสไตล์ของตัวเองให้เจอแล้วก็ไม่คัดลอกสไตล์ของคนอื่น ค่ะแล้วก็มีการวาดแอคชั่นที่มีคุณภาพก็คือวาดโดยที่ไม่คัดลอกแอคชั่นต่อแอคชั่นเลย <Wow. S 1> เพราะว่าคนซื้อนี่เขาจะสัมผัสดได้ถึงความตั้งใจของเราที่ใส่ลงไปในผลงานค่แะแรงบันดาลใจในการวาดเกียวซ่านะคะมีสส่วนก็คือส่วนแรกการที่มดเนี่ยใส่ตัวต,วตนของเราเองลงไปในบุคลิกของเกียวซ่าเลยก็คือให้เขามีความน่ารักสดใสนะคะหัแห yeah ่หืนคือาไอหามา แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจจากภายนอกก็คือจะต้องติดตามข่าวสารโซเชียลให้มากขึ้นเคล็ดลับก็คือเมื่อเรามีไอเดียอะไรใหม่ๆแล้วก็ต้องรีบจดลงไปทันทีเลยค่ะแล้วก็ต้องรีบนำไอเดียต,ตรงนั้นมาวางขายคือวาดขายเลยเพื่อให้มันทันต่อกระแสในตอนนั้นแล้วก็ต้องติดตามสื่อโซเชียลแล้วก็กระแสต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผลงานเราเนี่ยสดใหม่อยู่ตลอดค่ะเรื่องของเกียวซ่านะคะมดแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนที่นำมาใส่เป็นให้กับตัวละคร ส่วนแรกก็คือเป็นไอเดียที่มดเนี่ยคิดเองนะคะเป็นคําหรือว่าท่าทางที่พิเศษที่ไม่เหมือนใครตรงนี้ค่ะถ้า,าตัวเรามีไอเดียที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็จะทําให้งานของเราเนี่ยมันไม่เหมือนใครแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในชีวิตประจําวันของเราทุกคนอย่างเช่นคําว่า,า o o d morning นะคะโอเคหรือว่า Good n ไนท t ที่ใช้ได้ในทุกๆวันซึ่งถ้าเราใส่คําพวกนี้ลงไปในสติ๊กเกอร์ของเราก็จะทําให้สติ๊กเกอร์เราเนี่ยใช้งานได้ตลอดสม่ําเสมอ แล้วก็เรื่องของการแสดงออกของตัวละครเรานะคะแล้วก็ท่าทางสีหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะจุดเด่นของเกีวซานะคะก็คือเกียวซานี่เป็นตัวละครที่มีชีวิตเนื่องจากว่ามีหัวใจของมดเนี่ยอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นตัวละครที่เรียบง่ายนะคะลายเส้นไม่เยอะแต่ว่ามีความโดดเด่นแล้วก็เวลาวาดของมดก็คือไม่ได้เป็นคนที่วาดรูปแบบมืออาชีพนะคะ เราไม่จําเป็นต้องวาดรูปให้สวยเพื่อไปประกวดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอแค่ให้เราใส่ใจลงไปในผลงานค่ะจุดเด่นของเกียวซานะคะก็คือเป็นตัวละครที่มีความน่ารักตลกแล้วก็กวนที่สําคัญก็คือมีคู่หูของเกียวซ่านะคะที่เป็นตัวละครเต่าชื่อเกียวกุ้งเมื่อนำสองตัวละครมารวมกันนะคะทำให้สามารถที่จะ,ะสร้างสารรค์ตัวแอคชั่นนี้ได้ดีขึ้น ทุกท่านลองนำตัวละครผู้หญิงมาคู่กับสัตว์ดูก็ได้ค่ะค่ะคำว่าลายสติกเกอร์นะคะในความรู้สึกมดก็คือเป็นรูปภาพที่ใช้สื่อสารแทนคำพูดอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกเสียใจเราพิมพ์คำว่าเสียใจกับการที่เราส่งสติกเกอร์เสียใจมันจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าค่ะซึ่งสติกเกอร์เกวซาก็คือเป็นเด็กผู้หญิงที่มีอารมณ์แล้วก็ท่าทางที่ชัดเจนแล้วก็ผู้ซื้อเขาซื้อไปก็คือสามารถใช้แทนตัวของคนที่เขาซื้อไปได้ สำหรับเป็นโปรเจกต์นะคะก็ต้องขอบคุณบริษัทลายประเทศไทยแล้วก็บริษัทค่ายเพลงชื่อดังของเมืองไทยนะคะที่ให้มดได้มีโอกาสออกสติ๊กเกอร์มิวสิกเป็นเกียวซ่ามิว MUSIC สิกสติ๊กเกอร์ในปีหน้าค่ะแล้วมดก็ไม่ได้หยุดแค่ตัวละครเดียวก็คือเกียวซ่านะคะได้มีการผลิตตัวละครใหม่ๆออกมาด้วยก็คือเมื่อปีที่แล้วนะคะได้ออกตัวละครเป็นน้องสาวของเกียวซ่าชื่อหมีเกียวแล้วก็เข้าร่วมประกวด l ลน์สติ๊กเกอร์คอนเทส ก็ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดนี้ค่ะแล้วก็ยังได้รับรางวัล Rising Star นะคะในตอนต้นปีด้วยตัวละครดุ่งๆที่เป็นตัวละครสีขาวแล้วก็ใช้ภาษาถิน่นและยังมีรางวัล Rising Star of the Year ในปีปีนี้นะคะก็คือเมื่อ2เดือนที่แล้วเป็นตัวละครที่ชื่อว่ายิปโซเป็นพี่สาวของเกียวซ่าค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการผลิตสินค้าลิขสิทธิ์นะคะที่ลงขายในไลน์กิฟท์ช็อป แล้วก็มดก็มีเป็น Facebook f แฟนเพจนะคะที่ชื่อว่าแก้มป่องหรือว่าจะค้นชื่อเป็นแอดมดแก้มป่องก็ได้ในเพจนะคะก็คือจะเอาตัวละครที่วาดสติกเกอร์นี่มาวาดแล้วก็สร้างเป็นเรื่องราวโพสต์ลงในเพจค่ะแล้วก็ต้องหมั่นสื่อสารกับคนที่เป็นแฟนคลับนะคะก็คือหมั่นโพสต์เรื่องราวแล้วก็เมื่อเข้ามาคอมเมนต์นี่เราก็ต้องรีดตอบคอมเมนต์เขาทันที ตอนนี้ก็คือมีแฟนเพจอยู่ประมาณ34,000ไ like, ลค์นะคะแล้วก็มีแผนว่าอยากจะเพิ่มให้เป็น40,000แล้วก็แสนไลค์ในอนาคตค่ะค่ะในเดือนนี้นะคะก็จะมีออกเป็นเกวซาบอปอัพสและในเดือนหน้านะคะคือตุลาคมจะมีออกเป็นยิ p s so ซ Big s t i c k เ er. กก็คาดหวังว่าจะได้รับความาได้รับการได้โอกาสนะคะมาวางขายในตลาดไต้หวันเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ